วัสดีครับผมสมศักดิ์ศรีเพชรหรือเคเยาวราชวันนี้มาพ่นยาฆ่าไวรัสที่ห้องนันทนานะครับที่สวนนงนุชพัทยาห้องฆ่าไวรัสนะครับอบใช้12ตัวห้องนี้ไม่ใหญ่มากธรรมดาถ้าห้องใหญ่จะใช้40-50เครื่องครับกับขอบพระคุณคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคและพี่ๆกรรมาธิการที่เมตตาแล้วก็ให้ความกรุณามั่นใจเชื่อมั่นในจิตอาสาเกลราชได้มาพ่นยาฆ่าไวรัสในห้องประชุมสัมมนาที่สวนนงนุชพัทยากับขอบพระคุณครับครับอันนี้ฆ่าไวรัสครับเครื่อง12ตัวทั้งเดิมจะเป็นหมอกนะนี่ครับเป็นหมอกเลยครับเป็นหมอกนะฮะตกเลือดนะฮะน้ำนะครับเป็นหมอกไม่เปียกครับไม่เปียกครับแล้วก็ตกนะฮะไหมด้วยครับตกไหมด้วยครับเนี่ยเป็นหมอกครับตกไหมด้วยฮะไหมได้สะอาดครับนะครับ12ตัวครับอันนี้ห้องไม่ใหญ่มากครับ12ตัวครับอบยาครับอันนี้อบห้องมันทนานะครับสวนนงนุชพัทยาใช้เครื่อง12เครื่องครับก็ถือว่าห้องไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้อบนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็พรมไม่เปียกนะครับกระดาษแล้วก็ไมค์นะครับอบไมค์ด้วยไม่เปียกครับอบฆ่าเชื้อนะครับไม่เปียกครับฆ่าเชื้อฆ่าไวรัสนะครับกลิ่นอับแล้วก็ไวรัสครับอบไมค์ด้วยครับไมค์ที่เราจะพูดเนี่ยครับก็อบไมค์ด้วยนะครับครับผมเคยยาวราชรายงานกับฆ่าเชื้อไวรัสนะครับที่สวนนงนุชห้องนันทานะครับที่พัทยาครับอันนี้พ่นยาฆ่าไวรัสครับอันนี้ใช้ทั้งหมด12ตัวครับในการอบครับห้องนี้ถือว่าไม่ใหญ่ครับก็โอเคครับ12ตัวครับบางห้องเราใช้ถึง40ตัวเพราะใหญ่กว่านี้นะครับใช้เครื่องบางที่นี่ใช้40ตัวครับ50ตัวเราอบนะครับฆ่าไวรัสนี่ครับใช้เครื่อง12ตัวครับแล้วก็จะอบทั้งห้องโดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับก็จะอบทีเดียวเสร็จครับพร้อมเปิดแอร์ไว้เพื่อฆ่าเชื้อครับนี้12ตัวครับบางที่เราใช้40ตัวนะครับในการอบครับอันนี้ก็ห้องไม่ใหญ่มากครับก็ใช้12ตัวก็พอครับโอเคทำงานก่อนนะครับผมเคยาวราชรายงานจากสูงนุษย์คนที่สูบบุหรี่มันจะไอคนที่มีเชื้อโรคมันจะไอฆ่าเชื้อเข้าไปฆ่าเชื้อนี่ครับฆ่าเชื้อครับดมเข้ามาหายใจเข้าไปเยอะหน่อยโอเคครับเชฟพ่นยาฆ่าไวรัสหายใจเข้าไปแล้วครับต่างด้าวครับพี่น้องชาวต่างสวัสดีครับผมเคเยาวราชนะครับหรือสมศักดิ์ศรีเพชรวันนี้มาพ่นยาฆ่าไวรัสที่วิลล่าพัทยาสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยครับพี่น้องชาวพัทยาแล้วทั่วประเทศที่จะมาพักและมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเมืองพัทยามีอะไรน่าท่องเที่ยวอีกเยอะแยะฝากพี่น้องมาฮะให้กำลังใจแล้วก็มาท่องเที่ยวกันครับโดยเฉพาะฝากไปด้วยวิลล่านะครับที่พัทยาเล็งเห็นแล้วก็สร้างความมั่นใจครับพี่น้องเราพ่นยาฆ่าโควิดแล้วก็วันนี้เรามาพ่นยาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการที่จะมาประชุมที่พัทยานี่ครับขอบคุณท่านคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในเคเยาวราชมาพ่นยาฆ่าไวรัสเที่ยวนี้ครับขอบคุณครับ